เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับโอ้โหวันนี้โค้ดบัตเตอร์เทปสปอยไม่สปอยดูไปแล้วน่าดูไม่รู้ว่าหลังจากเทปนี้คงไปดูกันแล้วมั้งใช่เออนะเทปนี้ออกน่าจะไปดูกันหมดแล้วแหละหนังสนุกจริงไปเรื่องสั้นดีกว่าอีลินแอบบี้และจิลเลียมกลุ่มนักวิชาการสาวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้สนใจในสิ่งลี้ลับได้รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้ความสามารถผนวกเข้ากับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นบริษัทกำจัดผีร่วมกับแพตตี้และเควินและแล้วระหว่างที่พวกเธอกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามล่าผีร้ายอยู่นั้นพวกเธอก็พบว่ามีใครบางคนทำเครื่องมือปลดปล่อยเหล่าผีร้ายให้ออกละวาดทั่วเมืองจนเกิดเป็นความวุ่นวายทั่วทั้งนิวยอร์กความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งได้จึงตกอยู่กับสาวๆบริษัทกำจัดผีทั้ง4ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Ghostbusters บริษัทกำจัดผีโอ้ยไอ้ผมด้อยใหญ่โอเคตุ้มโอ้ยจังหวะมีทริคไหมจังหวะทำยังไงให้ไม่ระเบิดอะไรเงี้ยกดสเปซบาร์ตอนที่มันเข้าสีขาวพอดีใช่เหมือนเล่นปังย่าอะไรเงี้ยโอ้ยกูเซียนปังย่าเลยจากที่ดูไม่ได้ใช่จากที่ดูนี่โอ้โหเรื่องเรื่องชี้ไปถ้าใครวนมาเนี่ยครึ่งเข็มอ่ะเอ๊ะผมก็มาต้องมีซื้อต้องมีซื้อต้องมีซื้อทันด้วยทันทันดูอยู่เต่าเต่าอะไรเนี่ยต้องมีซื้อต้องมีซื้อเนื้อเรื่องโอ้เนื้อใจใจโอ้เนื้อเรื่องมีอะไรบ้างอ๋อไม่เนื้อเรื่องจริงมันคล้ายๆกับภาคแรกอยู่เหมือนกันนะภาคแรกไม้มีความเห็นไหมภาคตอน1984ไม่มีเผื่อใครไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังรีเมคจากหนังเก่าเมื่อตอน1984นะฮะมี2ภาคแล้วภาค2บาทภาคแรกโอเคใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาตรงนี้เขาเอามารีเมคใหม่ผมมองว่ามันยังมีความเนิร์ดความอะไรอยู่เหมือนเดิมสี่เพื่อน4คนตั้งกระบวนการปราบผีอะไรเงี้ยมันจะมีความเนิร์ดความอะไรที่แบบว่าพูดทฤษฎีวิทยาศาสตร์เยอะๆ อะไรอย่างนี้มันจะเป็นปกติคอหลักไอเดียมันจะเหมือนเดิมประมาณนี้ช่วงแรกๆเราจะเห็นตัวนี้เป็นตัวหลักอีลินอีลินเป็นตัวหลักอีลินทำงานอยู่เป็นอาจารย์นะอาจารย์ในมหาลัยอะไรงี้ไม่มีนักเรียนสักคนเลยเปิดฉากก็โง่แล้วอ่ะเปิดฉากกำลังแบบนั้นอยู่มีบัตรตูนที่ไอ้ฉากบัตรตูนเนี่ยเป็นฉากที่มันแบบคือมันโง่ๆแต่ทำไมกูยิ้มกับมึงไม่รู้อ่ะไม่ด้วยความนี้เนี่ยคาแรคเตอร์มันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันคีฟอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องอ่ะนึกออกไหมก็ยังเป็นตัวนี้อยู่มันคีฟไว้ทั้งเรื่องมันไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันโง่เป็นบางจังหวะบางจังหวะมึงฉลาดเพราะมึงเป็นอาจารย์ไงมันไม่มีเลยนะโง่หมดเลยคือคนดูจะพอรู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรจากตัวนี้ได้นี่หรอไหมสมมติตัวอีลินเนี่ยมันจะมีพอไปเจอคริสฮัมเวิร์ดมันจะเหมือนกับว่าชอบกูข้างใครแล้วเวลาหนุ่มในสเปคหนุ่มในสเปคใช่เวลามันจะเข้าฉากคนดูมันจะคาดหวังแล้วว่าสองคนนี้มันต้องอะไรสักอย่างนี่หรอไหมแล้วเราจะตลกอะมีหลายครั้งคริสฮัมเวิร์ดเต้นรำกับไอ้ตาป้าสปายอยู่สักพักนึงสักพักไอ้นั่นออกไปแล้วทีนี้เอาบ้างคริสฮัมเวิร์ดตามไม่สนไม่สนไปแล้วเต้นเสร็จแล้วคือเสร็จหมดแล้วมึงมาที่หลังอะไรเงี้ยฟลอปิดโอ้ยฟลอปิดมึงมาตอนฟลอปิดมึงไล่อยู่คนเดียวมันเป็นคาแรคเตอร์ไงผมเลยบอกว่าเฮ้ยโอเคมุกตลกมันพอได้มันเอาคาแรคเตอร์เป็นหลักๆเพื่อใช้ในการเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนื้อเรื่องก็ตัวอีลินเนี่ยอยู่ดีมีอาจารย์มาถามว่ามึงไปเขียนหนังสืออะไรพวกนี้มันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอ่ะหนังสือที่แบบมันเคยทำกับเพื่อนมันไอ้อ้วนอ่ะนี่มึงเป็นไรไม่อยากรู้เลยคือไม่ได้รู้มึงแน่ตรงแน่ไม่มีทางหนีรอดหรอกเอ๊ะนี่ก็โดนบ่อยนี่โดนบ่อยเหมือนคับแขนเป็นปรมาจารย์แล้วตอนเนี้ยขอคำปรึกษากันมีคนมาคอมเมนต์ไอ้น้องคุณเตี้ยเตี้ยเขาไม่เคยได้ดูหนังเหรอครับเขาบอกตัวเล็กๆเพราะว่าเตี้ยมุยมันมีคอนฟลิกต์ของตัวละครตัวนี้ในการเข้ามหาลัยถูกป่ะที่มันคือเรียกว่ามันเหมือนเป็นอาจารย์ฝึกหัดป่ะที่ต้องรอบรรจุอย่างนั้นป่ะใช่เหมือนรอบรรจุอ่ะมันต้องพิสูจน์ตัวเราบรรจุอะไรเงี้ยประมาณนั้นบรรจุเป็นครูมันก็นี่แหละมันก็คือกลับไปหาเพื่อนมันที่แบบมันทิ้งมานานแล้วอะไรนี้
เพื่อนมันก็กำลังทำงานเกี่ยวกับไอ้พวกนี้แหละสร้างของที่เอามาจับผียังทำอยู่ยังทำอยู่ยังทำอยู่แล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรวะโฮสแมนนั่นแหละสองคนช่วยกันทำคาแรคเตอร์สองคนมันก็จะค่อนข้างไอ้โฮสแมนตอนแรกอ่ะพี่เห็นนางเอกมันหลุดละมันไม่มีมันไม่ใช่มนุษย์ละมันหลุดละเห็นเพื่อนหลุดกว่ามากับหมวกหลุดละไอ้โฮสแมนขั้นหนักเลยอ่ะหลุดไปเลยค่อนข้างไปไกลเลยไอ้ตัวเนี่ยถ้าพูดถึงความตลกเนี่ยไอ้ตัวโฮสแมนมันยังมีบางอย่างที่แบบผมนึงรู้สึกว่าบางอันมึงตลกบางอันก็ยังอะไรเงี้ยมันแบบมันฝืดมันยังฝืดอยู่พยายามบ้างแต่ว่าคนอื่นเหมือนอีลินเหมือนในตัวอ้วนเนี่ยไอ้โอเคอ้วนนี่ไอ้อ้วนกับอีลินอ่ะไอ้ตัว2คนเนี่ยคู่เนี้ยมันโฟมากโฟจริงไม่2คนนี้เป็นนักแสดงตลกอยู่แล้วนึกออกป่ะความมืออาชีพมันค่อนข้างชัดเจนอยู่มันรับส่งพี่ดูแล้วจังหวะมันเพอร์เฟคมากคือมันชุบๆๆๆแม้แต่แบบ2คนเนี่ยเวลาลั่นรับส่งกันมันชุบๆๆๆหนังตลกมันเรื่องจังหวะเนี่ยถ้ามันคอนโทรลดีคือมันเพอร์เฟคหมดเลยใช่พูดถึงฉากไอ้อินเดียนางไอ้แขกที่มาส่งเกียวอ่ะนั่นรู้เปล่าใครไม่รู้นั่นโดพินเดอร์นั่นน่ะโดพินเดอร์โดพินเดอร์จริงไม่รู้อ่ะนั่นแหละมาส่งเกียวครับเออมาส่งเกียวแค่นี้มีแค่นี้เหี้ยเลยนั่งมีน้ำซุปแล้วก็เกียวอันนึงก็พักก็เลยกูเกียวเกียวมึงมีแต่กุ้งอันเดียวกุ้งมึงก็ยุ่ยอะไรอย่างงี้แล้วใส่ก็แตกอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันน่าจะเป็นออกเป็นพวกไปเหน็บแนมไงเหน็บแนมใช่ใช่เหน็บแนมพวกอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดพวกอะไรอย่างนั้นในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ไปที่บ้าน3คนไปที่บ้านบ้านตอนแรกๆมันจะเปิดมาตั้งแต่แรกเลยบ้านที่อะไรอินกริดอะไรสักอย่างไอ้เหี้ยนี่มั้งมึงไอ้อันเซนดีนี่ไม่ละเฮ้ยไม่คุณฟังตรงนี้ไปแล้วมันไม่เหมือนกันอยู่นะไปดูอ่ะหนังตลกมันจะไม่แต่พูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องคิดตามมันเป็นหนังที่เหมือนกับว่าเราดูตลกอีเวนต์นึงแล้วมันโฟลว์ไปเลยใช่แค่นั้นเองมันเป็นตลกที่ต่อๆกันไปซีนส่วนใหญ่มักจะเป็นตลกเพราะว่าเกิดอคติในบางท่อนเกิดความคาดหวังในบางจุดไงไม่รู้ไปก่อนไม่รู้ไปก่อนมันดีกว่าอ๋อใช่ไหมแต่พี่บอกได้เลยว่าบางทีไปดูแล้วใช่ไหมเนี่ยนิดนึงบางทีไหมไม่หรอกที่อยากไปดูว่าไอ้เรื่องนี้มันให้9คะแนนพี่บอกเลยว่าบางทีไปดูอาจจะไม่ชอบเรื่องไปเลยก็ได้ใช่อาจจะแบบอันนี้ดูท่าทางมันเป็น perfectionist เหมือนกันนะค่อนข้างจับผิดพอสมควรอ่ะมันก็อาจจะนึกออกไหมหนังเรื่องนี้มีอะไรให้จับผิดเยอะใช่ใช่มีเยอะมากอ่ะมันถ้าจะมองในมุมนั้นถ้าไม่ enjoy เลยมันก็นั่นเลยไปนั่นไปเลยอ่ะนึกออกไหมเห็นที่เขียนมาผมเขียนแบบไหน attitude ผมแบบนั้นแหละนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันโอเคเรื่องเนื้อเรื่องมันประมาณว่ามันมีผีตัวนึงนี่หลุดออกมาสักพักเราก็จะพอรู้ว่ามีตัวร้ายคนนึงอะไรที่หน้าแบบเจิ๋นๆหน่อยนี่เขาไหมตัวร้ายอ่ะที่พยายามแบบจะเปิดมิติเพื่อให้ผีเนี่ยเข้ามาในนี้พอร์ตเรื่องเหมือนภาพนั้นเลย984เหมือนกันที่เปิดมิติให้ผีมาใช่ใช่ประมาณเดียวกันอ่ะมันไม่หนีกันเลยผมเลยบอกว่าเนื้อเรื่องเราไม่คาดหวังในส่วนใหญ่เราดูแต่ตัวซีนตัวละครเดียวตัวละครซีนตลกเราดูตัวละครกับอีเวนท์ที่มันจะไปเจอผมเลยไม่ค่อยมีอะไรพูดมากเนื้อเรื่องผมมองว่ามันโอเคแล้วมันไม่มีอะไรที่บ้าบอหรือความเปลี่ยนโทนของเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างนั้นผมไม่มีคติอะไรขนาดนั้นเลยซึ่งมันโอเคแล้วแหละมองแค่อย่างเดียวคือเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันแค่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรเลยมากกว่าเนื้อเรื่องมันก็คนเราพูดง่ายๆเลยเพื่อน4คนมีอคติกันพยายามรวมกลุ่มด้วยกันพอรวมกลุ่มกันแล้วปุ๊บก็ไปเจอผีก็ปราบผีแต่ว่าไปมันปราบผีแค่ตัวเดียวเองก่อนหน้าจะไปแบบองค์ที่3ของเรื่องมันปราบแค่ตัวเดียวเองไอ้ผีที่แบบปีกอ่ะมีปีกอ๋อมีปีกอ่ะปราบแค่ตัวเดียวตอนแรกใช่ปกติแล้ว Ghostbuster มันต้องเอ้ยปราบหลายตัวหน่อยมั้ยก่อนที่จะแบบไปแบบบอสใหญ่เข้าใจมั้ยอารมณ์ประมาณนั้นมันปราบแค่ตัวเดียวมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมยังไม่มีปัญหามากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหนังมันจะเป็นจังหวะตลกซะมากกว่าไปเนื้อเรื่องเลยไปตัวละครก็ได้น่าจะมีอะไรให้พูดเยอะมากกว่าเพราะตัวนี้ตัวละครเยอะตัวละครไปตัวอีลินไหมอีลินก็ได้ไล่มาชอบน่ารักชอบป้าน่ารักป้าในเรื่องมันคือป้าเลยนะชอบเลยยิ่งแต่งตัวป้าโอ้ชอบเลยชอบในความเฉิมมันชอบมันเป็นตัวละครเฉิมมันเหมือนตัวละครเนิร์ดที่บ้าผู้ชายแต่เนิร์ดอ่ะป้าในบ้านหนักไงนะป้าไม่ได้แบบขี้อายนะบ้าแบบบ้าเลยอ่ะเอาอย่าไปเนิร์ดอ่ะเนิร์ดบ้าผู้ชายได้ที่ไอ้คิดเสมือนมันกินรวม
กาแฟก่อนกินกูแล้วบอกขอกินต่อได้โอ้ยเสียดา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 ยขอกินต่อไอ้อ้วนบอกว่ากูรับไม่ได้มึงอย่ากินเลยมึงไม่มีอะไรเลยมันก็หาดีจังหวะไงจังหวะมันดีพูดไงมันนาดีอะไรเงี้ยไอ้คิดถึงเหมือนนี่ก็ไม่รู้อะไรปัญญาอ่อนด้วยหนวกหูมากเลยหนวกหูมากทุกคือทุกอย่างจะทำตรงข้ามตรงข้ามเออรับโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยตอนที่มาสมัครงานโทรศัพท์ยืนมือชนเอาเห็นไหมที่เอามือทำโทรศัพท์ชนตู้ในตู้เอาแล้วนั่นฉากหนึ่งฉากแว่นตาเครื่องนี้สำหรับปลาใช่ไหมฉากแว่นตาฉากเครื่องนี้สำหรับปลาฉากไอ้นี่ฉากไอ้จริงเงี้ยแว่นตาเออแว่นตาที่สัมภาษณ์กันอยู่อะเราอยู่ลงเข้าไปข้างในอะตอนมาเคลียร์กูบอกฮะตอนเคลียร์ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ฮึแล้วก็ไอ้นู้นก็ถามขึ้นมาทำไมแว่นตาต้องใช้อย่างนั้นอ๋อแว่นตาพอดีมันไม่ชัดพอไม่ชัดผมก็เอ้ยถอดเลนส์เหรอจะได้แก้ปัญหาเรื่องแว่นตามันชอบมัวบ่อยๆมันจะได้ไม่ต้องคอยเช็ดอ๋อมีเหตุผลไอ้ป้าอีลินอะโอ้เป็นเหตุผลที่ดีนะคะอะไรเงี้ยไอ้วันบอกอ๋อเดี๋ยวกูต้องจำไปใช้บ้างมันก็ใส่แว่นไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีอะไรแต่เนี่ยโคตรไอ้นั่นเลย3ชาติอารมณ์ใส่แว่นเนี่ยจิ้มไม้ฟังแล้วเราครั้งรู้สึกว่าเนี่ยทำไมพี่ถึงให้ก้าวต้องไปดูจังหวะมันเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่แบบเราเห็นเหมือนกับว่าพร้อมนะพวกเราซีนี้นะ5 4 3 2แล้วป้องพ่วงแล้วมันจบแล้วไปซีนใหม่แล้วมันอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหจะมีการขยี้ตลอดวันเออขยี้มันขยี้ชอบฉากไอ้นี่อีกฉากนึงฉากที่จะไปบอกไอ้ผู้ว่าถ้าผู้ว่าเขามีผีแล้วมันไปเสร็จไปดันประตูไม่ใช่ประตูร้านอาหารท่านคะผีมาอันนี้ช่วงท้ายๆเรื่องแล้วมันจะมาเตือนมันมาเตือนว่าผีนั่นอ่ะกำลังจะมาไปรู้แล้วไงไอ้เนิร์ดนั่นปล่อยแล้วไงไอ้เนิร์ดนั่นปล่อยผีแล้วรู้แล้วว่าไอ้เนิร์ดนั่นจริงๆมันวางแผนไว้จะมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลทำอยู่เหมือนกันรัฐบาลทำอยู่จะมาบอกทำเป็นพูดนะไอ้เหี้ยรัฐบาลนี่ก็เปิดโชคอะไรมีการอะไรนะเขาทำกันอยู่แล้วรัฐบาลบอกนี่เขาทำเขารู้แล้วเหมือนแถวบ้านเราเจ็ดแม่มึงเอิร์ดนี่เอิร์ดนี่กูไม่เคยเห็นมึงทำเลยในเรื่องอ่ะแต่มึงเอิร์ดชิบหายเลยอะไรเงี้ยทำหมดแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยคุณถอยไปเถอะที่แบบว่าอะไรมันเคยมีฆาตกรรมหมู่มาก่อนเป็นผีที่กลับตะเข็บกลับตะเข็บแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะเออกูก็มั้งน่าจะมีชีวิตอยู่แหละไอ้เหี้ยเกียนสัตว์แต่ตลกจริงไอ้ฉากประตูน่ะพยายามดันพี่ไม่ได้ตลกตรงประตูพี่มองว่าไอ้ตรงประตูเนี่ยมันเป็นเหมือนบางทีอาจจะเป็นด้วยความที่เขาเป็นดาราตลกใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบว่าไอ้เนี่ยโมเมนต์นึงพอไว้ใช่อารมณ์อย่างนั้นโมเมนต์มันน่าจะเป็นแบบนักแสดงพอไว้ด้วยหรือเปล่ามันเล็กมากอันเราดูรู้อ่ะมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆคนเขียนบทบางทีคิดไม่ถึงไม่ได้ไปเก่งนะมันเล็กซะจนเขาไม่รู้จะใส่ใจมันทำไมไงบางทีมันอาจจะเป็นอิมพอไวของนักแสดงหนังตลกเนี่ยมันอิมพอไวได้แล้วที่พี่เป็นตลกก็คือมันจะมีหลังจากที่เตือนทุกคนไม่เชื่อถูกไหมนี่ไงมีเสียงมาแล้วมันมีเสียงมาแล้วดุ้ง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 มาแล้วนี่มาแล้วขยะเลือกขยะมาจังหวะมันได้จังหวะมันโดนจังหวะมันโดนมากเลยมันถูกจังหวะมากมันโคตรโง่เลยมันไม่ได้ขยี้เลยนะไม่ได้ขยี้แบบทำหน้าไม่ใช่หรืออะไรเนี่ยมันมีจริงนะคะมีจริงค่ะมีจริงค่ะที่มันเกาะผ้าไปด้วยเป็นโต๊ะกำลังแดกผมไม่ได้แดกเลยเอาไปทั้งโต๊ะเลยไม่ต้องแดกแต่กูชอบหลายมุกแต่ถ้าให้พูดจริงๆอ่ะถ้าชอบที่สุดคงเป็นคริสเทมเบิร์ดคริสเทมเบิร์ดเขาเป็นเรื่องนะผมเป็นจังหวะดีมากหลายซีนมันน่าจะเป็นเพราะมันอยู่บนคริสเทมเบิร์ดไงใช่ไหมเออใช่เพราะมันเป็นแบบคนหน้าหล่อกล้ามสวยมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่รู้ว่าในทำอะไรอย่างเงี้ยในซับมีหรือเปล่าที่มันจะพูดว่าคนหรือเทพเนี่ยหล่อมากเลยมันบอกว่ามันบอกว่าคนหรือเทพสายฟ้าเนี่ยนี่คนหรือเทพสายฟ้าเนี่ยมันห่อลงมาตอนหลังโดนผีเข้าพุ่งทีนึงใช่ไหมกระพือมีปีกเลยผีทีนึงถ้าปักบินลงมาแล้วกูจำได้มีทำท่าเลยตาทำท่านึกถึงหนังเรื่องแมสอะที่มันให้เต้นไอ้แมสเต้นท่าอย่างนี้ถ้าเข้าไปพวกไอ้ทหารยืนแล้วตลอดเลยนะยืนไปตลอดทั้งซีนนั่นอะจนจบหนังเลยเออมันก็หาดีไม่มีอะไรดีไปตัวป้าไอ้ป้าสปายป้าอ้วนมาลิซ่าเขาอันนี้เขาเป็นดาราตลกไปแล้วถ้าหลังๆนี่จะรู้ว่าเขาเล่นหนังตลกอยู่บ่อยมากบ่อยๆ
ก็จะรู้ว่าคนนี้แม่งฝีมือดีพี่รู้มาเหมือนกันว่ามีคนชมเขาเยอะใช่ไหมมีคนเขาเยอะพอสมควรถ้าพี่ดูหนังคอมเมดี้อ่ะถ้าคนนี้แสดงส่วนใหญ่มักจะดีมันไบเมดอย่างที่พูดไปสปายอะไรพวกนี้แหละดีสปายน่าตึงใจพวกเดอะฮีทอะไรก็โอเคอยู่ชื่อเรื่องเดอะฮีทแล้วมีเรื่องขี้อสัตว์เลยเรื่องแทมมี่ดราม่าไม่ใช่ดราม่าอันนี้ไม่ดีใช่ไหมหนังตลกของเมเลซ่าเนี่ยไอ้เหี้ยเหี้ยมากแทมมี่อะไรนี่อย่าไปดูเลยอะไรประมาณบอกให้ฟังเลยแต่เรื่องนี้เขาคาแรคเตอร์เขาคล้ายๆกับไอตัวภาคก่อนจำชื่อได้ไหมอีกอแต่อีกอไม่ใช่อีกออีกอมันอีกอมันเป็นเนิร์ดดิอีกคนนึงอ่ะที่แบบเป็นเพื่อนของอีกออ้วนๆหน่อยไหมอ้วนๆหน่อยจำได้ไหมแท็กซี่วะจำไม่ได้ด้วยแล้วมึงดูมาได้ไงจำได้โทษเอาว่าจริงๆแล้วตัวละครที่เป็นตัวเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือมันไม่ได้อ้างอิงอยู่แล้วแค่บอกเฉยๆว่ามันมีความคล้ายคลึงแต่รู้สึกว่าอีกอจะไปคล้ายกับไอ้โฮสแมนมากกว่าเออใช่ผมกับแว่นอะไรเงี้ยเอออีกอจะคนละลุกเลยนะเออแล้วตัวดำมันก็จะมีคนดำคนนึงไงนึกออกไหมใช่ใช่ภาคเก่าก็คือตัวดำภาคนี้แต่คนดำไม่คนดำจริงไงมุกคนทำสัตว์เออไม่เดี๋ยวเอาไอ้ป้าอ้วนก่อนจะถามว่าป้าอ้วนเนี่ยมีมุกที่ชอบไหมมีฉากไหนที่เขาแบบสุดเลยถ้าบอกว่าชอบมาทั้งเรื่องที่ชอบหมดเลยส่วนใหญ่คืออีป้าอ้วนนี่มักจะได้มุกท่าทางมุกกายภาพซะส่วนใหญ่เหมือนที่ตอนนี้ที่เครื่องเป่าเครื่องไอพ่นเหี้ยอะไรฟูจะแม่งร้อยเหี้ยแล้วก็ลาดีพี่กำลังจะบอกว่าป้าคนนี้เราจะถ้าสมมติเราถามเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่าอันไหนห้าสุดวะมันไหลไปเลยข้างไหลก็คนนี้เขาเอ้ยไปดูแล้วแต่ว่าไปช่วงแรกๆอ่ะเห็นได้เลยผมจะตลกช่วงแรกๆมากกว่าช่วงหลังๆมันค่อนข้างดรอปแต่ผมอ่ะความตลกนะมันค่อนข้างดรอปลงนิดนึงด้วยความที่อาจจะไปเน้นพวกแอคชั่นมากขึ้นหรือแบบอะไรแบบผีอะไรเยอะแบบเนี้ยตลกมันน้อยลงอะไรเงี้ยความรู้สึกผมแค่นั้นเองหนังเรื่องนี้พูดอีกอย่างนึงพี่ไม่ได้มองว่าหนังตลกมันเป็นหนังที่จะมาโชว์เทพนักแสดงแต่พี่มองว่าหนังตลกเนี่ยมันมีความยากอีกอย่างนึงคือทุกคนเล่นไม่ได้ต้องเป็นคนที่ธรรมชาติแล้วมันเจาะมาธรรมชาติถ้าคุณไม่ธรรมชาติมันจะรู้เลยว่าคุณคีบบางอย่างอยู่คือคุณกำลังฝืนอยู่คือหนังตลกเนี่ยอันเนี้ยเขาแบบต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะไอ้คนเนี้ยชื่ออะไรนะอะไรใครเนี่ยไอ้ป้าคนเนี้ยเมลิซ่านะครับเมลิซ่าเขาเก่งจริงๆคือเขาเล่นแล้วเราไหลไปเลยอะไรเงี้ยต้องขอชมเขาว่าเขามีฝีมือนะในเรื่องการเล่นตลกอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วเขาโอเคมากไปนู่นเลยก็ได้โฮสแมนโฮสแมนจะเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากมันจะเหมือนพระเอกในเรื่องนะถ้าเปรียบกับผู้ชายไม่กลิ่นมันแบบดูมันแบบโฮสแมนมันจะออกแนวแบบไม่รู้ใครเคยเล่นบอร์เดอร์แลนด์กันไหมเล่นคล้ายๆอะทานี่ทีน่าอารมณ์ประมาณนั้นนะที่เด็กผู้หญิงที่มันพูดบ้าๆบอๆเยอะๆทานี่ทีน่าคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างสุดโต่งบ้าๆเล่นแบบเป็นคล้ายๆมันสมองนะว่าไปอ่ะมันสมองของทีมเหมือนกันนะว่าไปมันก็บางอันมันก็ตลกบางอันมันก็ยังไม่ตลกมันก็คล้ายๆมันก็ยังไม่เท่าจะชอบฉากปืนที่มันปืนครับอ๋อกำลังจะพูดเลยว่าพีมันบอกว่าเป็นพระเอกเพราะพีมันติดอยู่ฉากนี้ตอนกระโลงมันชอบฉากนี้ตอนจบที่ปืนคู่ไงเท่นะมันเลียสึบโอ้โหอย่างดูแบบเท็กซี่สัตว์เลยมีตัวไหนมีไอ้ป้าดำไอ้ตัวดำป้าดำจะเป็นป้าดำมันก็เป็นเหมือนผู้รับรู้ผู้รับรู้แมปผู้รับรู้แมปรู้แมปมันบอกมันรู้เกี่ยวกับอเมริกาเลยเมืองว่าไปมันจะมีอยู่บางซีนที่ผมชอบอยู่ซีนที่แบบว่าเขาเหมือนโชว์มันสมองของแต่ละคนที่แบบว่าเฮ้ยคนนู้นต้องไปติดต่อกับไอ้ผู้ว่านะคนนู้นเดี๋ยวกูวางแผนตรงนี้นะไอ้ตัวอีลินกำลังนั่งวาดไอ้เหี้ยนั่นเองนึกออกไหมนั่งวาดเส้นลัทธิจูดนะเส้นลัทธิจูดที่อะไรอ่ะกากบาทอะไรเงี้ยสักพักไอ้คิดเทมเวิร์ดเดินมันคุณอยู่เดิมใช่ไหมมันคือกากบาทไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือคนอื่นเนี่ยเขากำลังแบบโชว์โมเมนต์แบบเทพๆแบบไอ้หนูบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไอ้โฮสแมนควักหนังสือควักหนังสือเปิดกูต้องใช้อย่างนู้นต้องเล่นหนูไอ้หนูบอกพี่ป้าโหนี่ตึกนี่นะยังไม่มีคนตายเป็นเพื่อนนะกูรู้นะโอ้ยยังรู้ไอ้ดำรู้ก่อนรู้ประวัติเยอะอะไรอย่างงี้ต้องบอกเดี๋ยวกูไปโทษตอนป่ามันกากบาทนึกออกไหมมันก็ตลกดีแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่ตัวละคร4ตัวเนี้ยทีมหลักเนี่ยเขาใช้ได้คุ้มหมอคุ้มอีป้านี้ผมว่าตลกน้อยสุดมีอยู่ซีนนึงที่ผมตลกอยู่ที่มันเข้าไปในไอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วมันโดนก่อนคือมันโดนพอลางนี้แล้วบอกเฮ้ยกูจะกลับบ้านแล้วมึงอย่าทำอะไรนะอีกคนโวยอยู่บอกกูกลับบ้านอย่ายุ่งเลยถ้าพักมีคนเจอพี่มึงเอาจริงเหรอเนี่ยอย่าตลกมึงเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรป้าจะเน้นในมุกแบบไอ้นี่ด้วยโวยวายนิดนึงพลังนิดนึงตบไล่ผีอ่ะโอ้โหต่อแกงด้วยพลังของพระเจ้า
ป้าวเข้าไปเนี่ยเอาแบบเนี้ยพอเอาซีนเนี่ยไปตัดใส่เทรลเลอร์ตัวแรกอ๋อใช่ใช่แล้ววีรู้สึกว่าคิดว่ากูต้องเจออย่างนี้ทั้งเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สรุปแล้วมันมีมุกเดียวผมเลยโอเคคือในเทเลอร์นี่มุกมันแค่ประมาณ 10% ของหนังในเรื่องนี้ขยี้แบบมุกธรรมชาติมีเยอะมากโดยเฉพาะไอ้เจ๊นะนกอะไรเสื้อผีเสื้อผมว่าผีเสื้อ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 มุกจังไรมากเลยไม่มีอะไรเออๆตอบไม่ตรงกับผมเลยใช่มั้ยอ๋อไปที่คริสแล้วกันคริสทำบทพูดไปแล้วพูดไปแล้วคริสพูดแล้วเหรอถ้าพูดแล้วขอฉากนี้หน่อยพูดแล้วฉากที่บอกผมซื้อชุดมาแล้วครับผมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับอยากจะเป็นมากเลยอยากจะเป็นมากเลยครับอยากจะไปด้วยอยากจะช่วยผมก็เป็นหนึ่งในทีมโกสต์บัตเตอร์นะอยากช่วยมากเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็บอกอะไรนะครับโอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าเปล่าไม่เข้ามาก่อนไม่เอาครับผมไม่เอาไม่เอาคือจังหวะเนี้ยมันบอกโง่ๆเลยมันเล่าโง่ๆเลยคือมันเลยแบบโอ้ยผมไม่เข้าแล้วครับผมไม่เข้าซึ่งดัดปึ้งหล่อนะจำได้หล่อแล้วก็ขับรถไปเออยกรถเฮี้ยงเนี่ยพออย่างนี้มาถึงพูดถึงตัวร้ายหลักเลยตัวร้ายหลักมันก็จะพูดว่าโอ้ได้เข้าร่างกายรู้งี้กูออกกำลังกายดีกว่าได้เข้าร่างโอ้มีแรงเยอะไอ้กล้ามเยอะมันก็ดีอย่างนี้นี่เองตุ่มยกเพียโนใช้ตัวคิดแทนบทเนี่ยมันก็ไม่มีเฮี้ยอะไรนะว่าไปตัวร้ายตัวร้ายมันจะไม่ค่อยตลกแต่มันจะเขาพยายามโปนิดนึงว่าโอ้อันนี้มันต้องมีแผนการอย่างนู้นอย่างนี้พยายามเสียสละตัวเองเพื่อไปเป็นแม่ทัพของผีอะไรหยอดพยายามหยอดแต่แรกกันนะหยอดไอ้เครื่องเนี่ยหยอดไม่ว่าแรกตั้งแต่ซีนแรกเลยซีนที่ปูอยู่ปูว่าไอ้มันมีแผนการที่ใหญ่กว่าไอ้ผีเจอผีจะเชื่อแต่นึกไม่ออกนะไอ้ที่มันจะเอามือจับแล้วก็ไปห้ามมันช่วยกันห้ามที่ทุกคนช่วยกันห้ามแล้วมันจะเอามือดึงไอ้ประตูมิติออกอ่ะเดี๋ยวนึกไม่ออกนึกว่าไหนวะไอ้ฉากที่มันจะดึงไอ้ประตูมิติออกก่อนที่มันจะเอาตัวเองช็อตที่มันไปห้ามมันช่วยกันห้ามอ่ะอย่าห้ามใครห้ามอ่ะอย่าฆ่าตัวตายเลยค่ะอย่าทำอย่างนั้นไม่นี่หรือเปล่าตอนแรกมันจะไม่ทำอย่างนั้นมันจะดึงไงแล้วมันก็ไปยื้อๆกันไปยื้อกันมาไอ้เหี้ยนั่นแบบตำรวจมาเหรองั้นกูตายดีกว่าไม่มันบอกว่ามันบอกว่ายังไงนายก็ต้องโดนจับอยู่แล้วอ๋อโดนจับแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นมือตายดีกว่าเสียสละตัวเองระหว่างนั้นมันเหมือนพยายามมุกเหรอพี่ไม่ก็ตลกเท่าไหร่ตอนนั้นมันห้ามมันยื้อแทนจะห้ามไงห้ามแล้วพูดมันประโยคสวยในเซลอะพูดสักพักลืมพูดเลยตอบว่าเอ้ยมึงช่วยกันหน่อยดิช่างไรสัตว์มันก็ประมาณนั้นแต่ว่าแผนการก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตัวละครที่มันมาเพื่อเป็นสิ่งกีดขวางแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรแค่นั้นเองมีตัวอื่นอีกไหมนี่ท่านสวกับไอ้เลขาหุ่นยิ่งดูแล้วหุ่นยิ่งนี่เกลียดคนประเภทนี้มากนะเกลียดมากเลยมันก็เป็นสิ่งกีดขวางมันแค่นั้นเองพี่ว่าเขาตั้งใจนะตั้งใจเขาตั้งใจเกลียดนะใช่เขาตั้งใจมึงตกต่ำเด็ดแล้วอะไรเงี้ยเกลียดมากเลยคนไหนเงี้ยเพราะเขาขยี้มากเลยเรื่องการทำให้ตัวละครต้องพูดเรื่องคาเมโอนิดนึงคาเมโอเผื่อใครจะไม่ได้คาเมโอบิลเมอร์รี่บิลเมอร์รี่เป็นตัวละครอื่นไปเลยเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสำหรับผมนิดนึงอ่ะคือมึงเป็นทีมกอสต์บัตเตอร์มาก่อนนึกออกไหมไม่ควรเอามาใครแล้วอยู่ดีเอามาเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่ามันดูถูกนิดนึงมันดูถูกใช่ใช่ดูถูกแบบสมัยก่อนนิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้มากูไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อผีอะไรของมึงอ่ะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดคือคนดูส่วนใหญ่ก็มึงเป็นกอสต์บัตเตอร์อ่ะควรจะรู้บ้างอะไรบ้างสมมติถ้าเป็นตาแก่ที่แบบโอ้ยคลั่งเรื่องผีมากเลยก็ว่ากันไปเนี่ยหรอไม่เข้าใจว่าคนมันไม่เกี่ยวกันแล้วเข้าใจอยู่แต่ว่าพี่เข้าใจยิมเหมือนกันว่ายิมกำลังจะบอกว่าภาพลักษณ์อ่ะสิ่งที่เขาเคยเป็นอ่ะกับจุดยืนที่เขายืนอยู่ปัจจุบันอ่ะมันเหมือนหักล้างกันเองแล้วมันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างไอ้ฉากไอ้ลุงแท็กซี่ที่ชอบที่อยากจะบอกอะไรก็แค่วิญญาณระดับ5เองอย่างนั้นอ่ะไอ้ลุงแท็กซี่ก็เป็นทีมเหมือนกันเป็นทีมคนชื่ออะไรมีคนมีคนที่ว่าคนคู่กับบิลเมอร์รี่ไอ้นี่ป่ะเลเลแท็กซี่นั่นแหละชื่ออะไรสักอย่างไอ้นั่นอย่างนั้นน่ะคือพี่ว่าเคารพอย่างเงี้ยคือโอเคไม่แย่โผล่มานิดนึงเดียวมีตัวไอ้ดำก็โผล่มาไอ้ดำทีเมื่อก่อนสรุปเป็นพ่อเป็นลุงเป็นลุงของอีเจ๊ดำนั่นแหละถ้าใครไม่รู้ก็อยู่ดีลุงโผล่มามันจะพูดตลอดว่าเนี่ยรถลุงกูนะรถของลุงกูนะมึงอย่าชนรถลุงกูนะมึงเอารถลุงกูไปแต่งไหนนะเนี่ยสรุปสุดท้ายก็คืออีดำของโกลด์บัตเตอร์อันเก่าเนี่ยคาเมโอเป็นลุงแล้วก็มีคนสุดท้ายเลยก็จะเป็นเมียบิลมาเล่เมียบิลนั่งเอกลิปตี้ในเอเลียนนั่งเอกโผล่มาเป็นอาจารย์เป็นแม่ปะเป็นอาจารย์อาจารย์ของนั่นจิเลนโฮสแมนอาจารย์ของโฮสแมน
ผมมาเป็นอาจารย์จริงๆมีนี่ด้วยมีตัวรีเซพชันด้วยตัวรับโทรศัพท์ของภาคที่แล้วมีด้วยเหรอผมมาเป็นไอ้นี่เป็นพนักงานต้อนรับอ๋อที่มันมีเพลงมันเล่าๆช่วงมีเพลงเล่าที่พวกนางเอกมันเข้าไปใช่ไหมพนักงานต้อนรับในโรงแรมอ๋อคนนั้นเหรอคนนั้นแหละที่พูดพูดปากหมานิดนึงอ่ะที่ไปบอกว่าไปออกไปหาไอ้พะโลงใช่ไหมไปล่างขึ้นมาด้วยนั่นแหละเขาบิวเสียงอยู่พี่ก็เอ๊ะบิวทำไมวะนั่นแหละคนนั้นแหละคือดิสเซชันนี้ของภาคที่แล้วจริงๆอ่ะโค้ดบัตเตอร์จะมีท่าตัวหลัก4คนแล้วก็มีคนรับโทรศัพท์คนรับโทรศัพท์นี่แหละทีมโค้ดบัตเตอร์มีแค่นี้แหละแต่มันมีคนนึงตายไปโค้ดบัตเตอร์ใช่ใช่ตายไปแล้วตายไปเป็นคนเขียนด้วยคนนั้นอ่ะคนแต่งโค้ดบัตเตอร์ด้วยคนที่แบบสร้างจักรวาลโค้ดบัตเตอร์ขึ้นมาเสียงมันดูเศร้าประมาณนั้นไม่รู้ว่าเขาเสียงไงก็ก่อนหน้านี้เขาจะเอามารียูเนียนกันใช่ใช่เขาจะเอามารียูเนียนในเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตายไปแล้วตายก่อนก็เลยตายไม่กี่ปีนี่เองวันนั้นก็เศร้ากันอยู่พอสมควรผู้ก็เศร้าผู้ก็เศร้านั่นแหละพี่ต้องไปเทคนิคไหมไปเทคนิคก็ได้อยากจะบอกว่าเทคนิคเรื่องนี้มีส่วนทำให้เรื่องนี้คอมพลีทอยู่พอสมควรการตัดต่อเลยสำคัญหนึ่งพูดเรื่องการตัดต่อก่อนการตัดต่อคือโหจังหวะดีมากยุคสมัยเนี้ยมันมีดราม่าอยู่นิดนึงในวงการช่างตัดต่อของประเทศไทยคือเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนวงการทั่วอื่นทั่วไปคือเด็กกดราคาแล้วลดทอนความสำคัญของช่างตัดต่อลงไปทำให้ลูกค้ามองว่าช่างตัดต่อเหรอก็แค่เอาวิดีโอชนๆผิดแล้วคำว่าตัดต่อเนี่ยมันคือคนที่เอาสิ่งที่มีมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวคนตัดต่อเป็นเสมือนคนเล่าเรื่องคนสุดท้ายเลยนะก่อนหนังจะออกไปเห็นแม้ว่าจะถูกพ่วงกับบีฟอยู่ก็ตามหัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องเนี่ยคือคนเขียนบทคนกำกับบทคือพ่วงกับแล้วก็คนเล่าเรื่องสุดท้ายเอาสิ่งที่มีมันเป็นงานศิลปะอีกชิ้นนึงเลยเขามีนิยามว่าคนตัดต่อเนี่ยเหมือนช่างศัลยกรรมฟุตมาเฮี้ยๆแต่ถ้าโดนจังหวะดีๆโอเคคอมพลีทหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่มองเลยว่าถ้าใครจะศึกษาเรื่องจังหวะตัดกล้าพูดเลยนะไปดูได้เลยว่าการตัดหนังคำว่ากระชับคืออะไรเนี่ยไปดูกระชับเนี่ยมันตอบเลยว่ากระชับคืออะไรแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะคอมพลีทคือ CGพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกผมว่าโอเคเลยนะถามก่อนเออเนี่ยผีคิดไงกับผีบ้างโอเคอยู่ชอบผีตอนดูตอนนั้นอะผมดูแล้วดูฟุ้งฟริ้งใสๆใช่ไหมฮะมันจะแบบว่ามันจะดูโปร่งๆใสๆลอยๆซึ่งตอนภาคที่แล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมของพาร์ติเคิลเอฟเฟคด้วยเขาเอาพาร์ติเคิลเอฟเฟคมาถ่ายแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปลางๆเฉยๆนึกออกไหมภาคที่แล้วอ่ะมันเลยจะดูแบบโปร่งๆเหมือนแบบวิญญาณอ่ะวิญญาณมันแคปเปอร์อะไรพวกนั้นนึกออกไหมมันเขาเรียกว่ามันเป็นยุคสมัยด้วยใช่เป็นยุคสมัยที่แบบว่าพูดเบสิกง่ายๆคือ25ภาพต่อ1วิหนัง1ชั่วโมงก็คูณไป1วิมี25ภาพอ่ะสมัยก่อนมันทำงานคำนวณกันอย่างนี้เลยไงมันเลยแบบไม่ไหวที่จะมาสร้างผีซีนนึง5นาทีนี่ก็โอ้โหเยอะแค่เป็นงานช้างยิ่งนักแล้วบ้างเนี่ยก็ผีมันดูจับต้องได้ด้วยนะรู้สึกมันจะจับต้องได้เป็นน้ำเป็นน้ำแบบชนแบบไอ้น้ำเนี่ยพี่เป็นอารมณ์แบบว่าจริงๆผีมันอาจจะจับต้องไม่ได้ก็ได้มันไม่จับผีให้เห็นคือไอ้นี่มันใช้เครื่องนี่ไงเครื่องแปลไงพี่ต้องจับปุ๊บอ่ะพอจับปุ๊บคราวนี้จับต้องได้แล้วจับใส่ที่มันมีพูดอยู่เรื่องเครื่องที่แบบทำให้เราจับผีได้ไงอันนั้นพี่ดุดไปเพราะพี่มันแต่ขำอ่ะไม่ได้ฟังยังในใจก็ยังขำอยู่พี่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วผีตัวนั้นน่ะถามว่าทำง่ายไหมก็ง่ายถามว่าทำยากไหมก็ยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่พี่เชื่อว่ามันมีคนจริงๆที่เล่นเป็นผีใช่แล้วมีการดับเอฟเฟกต์ช่วยให้มันดูเป็นผีซะเลยซึ่งเทคนิคเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากแต่มันหลายอย่างรวมกันเป็นผีตัวนี้อารมณ์เหมือนสกู๊ปไปดูเหมือนกันนะว่าดูเลยครับเมื่อตอนปี2000อะไรเงี้ยชอบนะมันค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะทำให้มันดูแบบเฮ้ยดูดีดูสวยมันต้องใช้ประสบการณ์สำคัญแล้วหนังเรื่องเนี้ยเฮ้ยทำออกมาดีพี่มองว่ามันคอมพลีทไม่ได้พูดละกันว่ามันสวยเพอร์เฟกต์เลิศเลยเพราะว่ามันตีความมันเหมาะสมกับเรื่องแบบนี้มันตีเป็นคำนั้นไม่ได้อะมันไม่รู้ว่าจะตีไปคำนั้นเพื่ออะไรไงมันแค่แบบว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางเลยมันเหมาะสมมันเหมือนงานดีไซน์ที่เฮ้ยมึงมาถูกทางมันคอมพลีทแล้วเหมือนอาจารย์พี่เคยมีคำนึงแกบอกว่าสมัยก่อนแกเป็นอาจารย์วาดรูปและเป็นอาจารย์สอนรูปแกบอกว่าแกมีอย่างนึงที่จะสอนเด็กๆนักเรียนและแกจะพูดทุกคาบเลยแกบอกว่าสมัยก่อนที่พี่ที่อาจารย์เริ่มเรียนใหม่เนี่ยอาจารย์มีทัศนคติว่ารูปวาดรูปคนต้องเหมือนเหี้ยๆของพี่วันนึงแกไปเจออาจารย์ที่สอนแกวาดรูปนึงอยู่แล้วอาจารย์ที่สอนแกถามพี่ว่าสวยมั้ยโหรูปนั้นอาจารย์พี่สอนอาจารย์ผมสวยมากแกยืนดูรูปนั้นประมาณ15นาทีนิ่งแล้วล
ดบางอย่างในภาพออกแล้วทำให้มันเหี้ยลงหน่อยคือทำให้มันวาดหยาบๆลงหน่อยใช้ลายเส้นที่ใหญ่ขึ้นอะไรให้มันดูหยาบขึ้นแล้วแกบอกว่าเฮ้ยแต่อาจารย์ว่าอย่างนี้เพอร์เฟกต์กว่าณวันนั้นน่ะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าอาจารย์ของอาจารย์น่ะหมายอะไรคือเพอร์เฟกต์แกบอกว่าที่แกลบแล้วลดควอลิตี้ของบางอย่างให้มันลดลงเพราะว่าจะได้เน้นบางอย่างให้มันดูโดดเด่นเราจะขายอะไรในงานเนี่ยมันเป็นคำเนี้ยที่พี่มองว่าเออเฮ้ยมันตีโจทย์ของหนังเรื่องนี้ว่าเราจะขายอะไรอ่ะในหนังเรื่องเนี้ยมันขายตรงนั้นเลยพี่ก็เลยมองว่าหนังเรื่องเนี้ยใช้คำว่าเพอร์เฟกต์ไม่ได้แต่ใช้คำว่าคอมพลีทเป็นกรณีศึกษาได้เลยไปดูเลยอะไรที่มันอยู่ถูกที่ถูกทางตัดกระชับคืออะไรเนี่ยกระชับเจ๊แม่มันปึ้ง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 พี่ก็เลยมองว่าโดยรวมแล้วเนี่ย CGเทคนิคพูดถึงเทคนิคก็ได้รวมๆคอมพีทเลยประสบความสำเร็จเกือบพูดเลยประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมันประสบความสำเร็จมีอย่างอื่นไหมที่ชอบโลเคชั่นอะไรงี้โลเคสีแสงมูดโทนมูดโทนก็โอเคอ่ะแต่พี่มูดโทนมันเหมาะสมอยู่หนังมันค่อนข้างสว่างสว่างมันค่อนข้างสดใสค่อนข้างสดใสไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามตอนมืดตอนเยี่ยอะไรไม่สดใสหมดเลยมันก็จะเหมาะสมดีกำลังนึกถึงมุมกล้องไงแต่มุมกล้องมันก็ไม่ได้เป็นพระเอกถ้าพูดถึงเรื่องจังหวะจากโคนพูดถึงเรื่อง CG เหล่านั้นจังหวะจะเป็นพระเอกก็คือเรื่องนี้จังหวะหนังมันดีมากอ่ะดีจนโอ้พี่ใจหายอ่ะหนังคือเอาไงสำหรับพี่อ่ะพี่จะใช้คำว่าหนังแบบนี้เนี่ยนะหนังตลกแบบนี้เนี่ยนะจังหวะมึงดีจังวะคือภาพปะแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องสปายผมให้9นะเดี๋ยวลองไปดูลองดูผมให้9จะลิงนี่ยังไม่ดูเลยสปายอ่ะสปายนี่ฟ้องหน่อยคันจะลิงหนึ่งไม่ดูเลยอะไรวะทำไมคนไม่ดูวะไม่มึงทำไมคนนี้ดูดิไม่มึงอ่ะมึงนั่งไอ้เหี้ยนั้นใช่ไหมที่นั่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมทำไมไม่ดูวะควายว่ะไม่ดูเดี๋ยวหาเวลาดูหาเวลาดูหน่อยอยากดูเหมือนกันจริงช่วงนี้เซิร์ชแต่ลูลิไซโต้ลูลิไซโต้ลูลิลูลิไซโต้มัน RURI แล้วก็ SAITO ลูลิไซโต้มีเซิร์ชเลยดิมีเซิร์ชเลยเดี๋ยวไวมากเลยเป็นนักแสดง AV คนที่ผลงานเยอะมากแล้วเรื่องทุกเรื่องที่เขาเล่นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพี่จะไม่ค่อยตามดาราที่มาถึงเย็ดกันอย่างเดียวเพื่ออะไรต้องมีสตอรี่ด้วยคนนี้เขาจะเล่นเป็นเรื่องเยอะช่วงนี้กูดูนี่อยู่ Fake Taxi เย้โหลดมากี่อันกี่ตอนแล้วเนี่ยกี่ตอนแล้วที่มันจะเหมือนแบบว่าขับรถแล้วแบบว่าเอาคนขึ้นรถสิจะเป็นมุกไม่ค่อยมีตังค์เป็นคนจนมันมีเรื่องเยอะเว้ยกูดูแล้วเฮ้ยเหี้ยมึงครีเอทีฟจังวะมันมีเรื่องคาแรคเตอร์คือคลิปมันประมาณ10นาทีแล้วมันจะตั้งแบบแต่งเรื่องแบบบางเรื่องไม่เหมือนกันนึกออกมั้ยแท็กซี่เข้ามาคนขึ้นมาบอกเฮ้ยรอแป๊บนึงนะขอ2นาทีเดี๋ยวเช็คลอตเตอรี่ก่อนอ้าวกูถูกหวยนี่จะพักถูกเท่าไหร่เหรอถูกไงเหรอข้างหลังหรอเอ้ยบอกถ้าเราเป็นเมียนายน่าจะแบ่งเรามั้ยอะไรงี้ประมาณอันนี้ก็บอกอ๋อถ้าเป็นเมียผมก็แบ่งคนละครึ่งเคยมีแบบสักพักไปเย็ดเดี๋ยวฟังหัวนั่นนึงสักพักไปเย็ดจริงๆไปเย็ดปุ๊บเย็ดเสร็จปุ๊บ10นาทีผ่านไปบอกอ๋อถูก20บาทอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยหักมุมแล้วกูบอกอยู่ว่ามันมีความครีเอทีฟของเนื้อเรื่องอยู่ไปลองเซิร์ชดู Fake Taxi มีเยอะมากโอ้ยแท็กซี่เฟซซี่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวคงต้องอะไรไปเลยเจอให้ดูตอนนี้ไม่เจอตอนนั้นที่แบบน่ารักเลยแบบคนขับแท็กซี่ขับในประเทศนี้แล้วก็เจอคนนี้แล้วอีกกี่เดือนไม่รู้อยู่มาเจอคนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนประเทศนะเออแล้วก็บังเอิญเจอแล้วก็มาเย็ดกันติดใจผมแล้วสิอะไรทำ10อันดับบทของเฟซแท็กซี่ไหมสิบอันดับที่ชอบอะไรเงี้ยมีอันนึงแบบว่ามันแท็กซี่มันน่าโอ้นี่คุณเป็นอเมริกันใช่ไหมเนี่ยรู้หรือเปล่าว่า150ปีที่แล้วเนี่ยคุณต้องเปิดนมให้แท็กซี่ดูแล้วแท็กซี่จะไม่คิดตังคุณเลยอะไรเงี้ยช่างเก๋กูนี่แบบมึงคิดได้ไง150ปีนี่มีแท็กซี่แล้วนี่กูกับคนเขียนบทคนคิดครีเอทีฟเราเนี่ยน่าจะมาทำงานที่ประเทศไทยบ้างแล้วกูบอกอยู่ว่าเฮ้ยมันมีความครีเอทีฟของเรื่องอยู่ในแท็กซี่ผมจะมานั่งดูเหี้ยดูอย่างนี้ไม่พอคุณโหลดเก็บไว้ด้วยเหี้ยไปหาดูลองหาดูแท็กซี่ CG ก็ CG ไปแล้วไม่สรุปเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้ค้างตรงไหนไม่สรุปคะแนนแล้วคะแนนเลยคะแนนอ๋อคะแนนเลยไหมคะแนน RPP ก่อน RPP พี่ RPP ให้ 8.5 เออเฮ้ยเสียงเบาไป 8.5 เออพูดอย่างนี้เออ 8.5 เพราะว่าชอบคาแรคเตอร์เด่นชัดดีคาแรคเตอร์ชัดเจนมุกดีตกดีไม่สนใจเสียงที่เขาว่ากันเลยใช่ไหมว่ามันหนังเหี้ยอะไรงี้เขากดไลค์กันยันแม่มึงเห็นแท็บกดดิสไลค์ไหมตอนแรกก็เขาว่าจะไม่ไปดูแหละขนาดนั้นเลยใช่ไหมตอนแรกก็แบบต้องเปิดใจมีคนบอกว่าอุ้ยไม่น่าดูเลยเยอะแยะมากใน IMDB จะได้คะแนนแค่ 3.7 เองมั้งกว่าเพราะว่าอันนั้นเป็นแฟนโหวตใช่คนจะเกลียด IMDB จะแฟนโหวตเยอะจะเห็นแบทแมนคะแนนตั้งเฟ้อเลยแบทแมนหนังดีนะแบทแมนวีซูเปอร์แมนแบทแมนหนังดีเออมึงไม่เข้าใจเออกูเกลียด
เฮียช่างพ่อเลยเย็ดไปได้เดือดด้วยนี่แหละคนมักเกลียดในสิ่งที่ไม่เข้าใจไงพี่ไม่เข้าใจไงเอ้ยไม่ใช่มึงไม่เข้าใจไงเกลียดเกลียดกูเลยเกลียดกูเลยเกลียดเกลียดเกลียดได้เกลียดได้เกลียดได้แล้วก็รักรักด้วยบางทีผมกูให้ 7.5 คะแนนเรื่องนี้ 7.5 มันมีคาแรคเตอร์ผมพูดเป็นเทปไม่สปอยแล้วว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายอาจจะดูด้อยลงบ้างด้วยความที่มันหนังมันค่อนข้างเป็นเฟมินิซึมเยอะคาแรคเตอร์ผู้ชายอาจจะงี่เง่าบ้าบอคอแตกไม่มีเหี้ยอะไรส่วนใหญ่ผู้หญิงก็เคมีดีเคมีสีคนนี้ค่อนข้างดีชอบเคมีมากเนื้อเรื่องน้อยไม่ค่อยมีเหี้ยอะไรมันก็เนื้อเรื่องไม่ค่อยหนีไปไหนจากภาคที่แล้วมันก็เราดูเอาตลกดูเอาคลายเครียดได้ไม่มีปัญหาเลยหนังเรื่องนี้นั่นแหละ 7.5 เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับผมพี่ต้อมพี่ให้9คะแนนเพราะว่าพี่เป็นคนทำเทคนิคพี่เป็นคนทำตัดต่อพี่เป็นคนทำซีจีแล้วพี่รู้สึกว่างานตรงเนี้ยเขาคอมพีทที่สุดแล้วคอมพีทจนคอมพีทเรารู้สึกได้เลยว่างานตัดต่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่มองว่าเขาเทพแต่พี่มองเขาว่าเขาผ่านการแก้ดาร์ฟเขาผ่านการคัดไอตัวจังหวะตรงเนี้ยมาแล้วอย่างสาหัสสากรรจ์แน่นอนนะถึงจะได้งานที่คอมพลีทถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่มันทำให้พี่นึกถึงโมเมนต์บางอย่างนั่นแหละเลยให้9คะแนนก็เลยให้9คะแนนเหมาะสมยังอยากไปดูอีกไหมเฮ้ยเชื่อจำอะไรไม่ได้มีเยอะมุกอ่ะมีเยอะที่เรามันนี่ประมาณ 5% เออนิดเดียวอ่ะมุกแค่ตลอดเวลาเหมือนเดดพูลอะไรพวกนั้นอ่ะมุกแค่แบบเนื้อก็เดดพูลอีกมุกพูดไปเรื่อยแต่เขาน่าจะเข้าถึงมากกว่าเดดพูลมันมีมุกเรฟเฟอเรนซ์พอสมควรหน้าหนังเรื่องนี้เรฟเฟอเรนซ์ที่แบบพูดไปถึงแบบหนังเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเออพูดเหมือนอะไรฟอร์เรสต์กัมเนี่ยจำไม่ได้พูดถึงเนี่ยอะไรบ้างเขาเรียกมุกเรฟเฟอเรนซ์มุกเบต้าอะไรพวกนี้คะแนนอยากดูเหลือ7คะแนนแล้วกันเพราะว่าเล่าไป 15% ใช่ป่ะ 15% ของ8คือประมาณ 0.2 เอ้ยประมาณ 1.2 นี่ก็เหลือ 6.8 ก็ให้7คะแนนแล้วกันเออจะบอกว่าตึงมากตอนนี้ตึงมากโทษไปครับไปครับไม่ได้ไม่ดีแต่ไม่เข้าใจไปครับไปครับก็พี่บอกเล่าไป 15% ไงอ๋อดีคะแนนความอยากดูก็ลดลง 15% ได้เป็นอะไรกันวะคือกูโง่คณิตด้วยไงพอ 0.5 ปุ๊บจะนั่งกูไปแล้วไอ้เหี้ยนะไอ้พี่กืนน้ำลายไม่ตัวท้องเลยจริงๆอ่ะมุกแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนคิดแฮมเบิร์ตอ่ะไอ้เหี้ยให้มันไปอยู่เหมือนคิดแฮมเบิร์ตทำเหี้ยอะไรไปเยอะนะทำอะไรไม่ได้จิ้มเหี้ยอะไรจิ้มตู้ปลาเหี้ยทำอะไรมันไปเรื่อยโอเคปากด้วยรีวิวตอนที่เทปนี้ออกน่าจะมีขุนพันธ์ไม่สปอยออกแล้วเปล่าไม่รู้ไม่กล้ารับปากกันเออใช่ มันไม่ไรแต่ว่าเรื่องต่อไปจาก Ghost Butter ที่พวกเราจะมานั่งคุยกันน่ะคือขุนพันธ์แน่นอนดูมาแล้วกูดูมาแล้วเออกูอยากชอบมากเลยเรื่องเนี้ยอยากชอบ อยากชอบหรืออยากชอบอยากชอบอยากอ๋ออยากชอบอ่าอยากชอบกูอยากชอบมากเลยใช่มั้ยขุนพันธ์นี่มีเซอร์ไพรส์มั้ยไม่เค้ามีลูกมั้ยเค้าไม่ได้มีใช่มั้ยไม่มีเซอร์ไพรส์ป่ะไม่มีนะฮะไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่รู้พรุ่งนี้กูนิ่งด้วยละแข่งกันนิ่งละเทปนี้จะชั่วโมงกว่าเลยจะเห็นนิ่งเดี๋ยวกูขึ้นปุ่มสคริปต์ให้ถ้าใครรำคาญขึ้นปุ่มสคริปต์ให้เลยทำเป็น CG สวยๆถ้าใครรำคาญก็สคริปต์ได้เลยทำนะขนาดไอ้ไม้ออกเลยไอ้ไม้สำลักเลยไอ้เนี่ยแล้วมันมันโดนต่อยท้องโอเคนะพี่ท็อปนะไม่มีสะพายเนาะไม่มีสะพายนับวันกูยิ่งดาวลงดาวลงดาวไม่ได้อะไรเว้ยเราเป็นตัวตัวเองโอเคดีครับผมลากันไปดีกว่าไปดูขุนพันธ์ต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านี่กี่โมงหรือไปเล่นเดทบายเดทไลท์ก่อนไปดูก่อนดิดูก่อนนะดูก่อนแล้วกลับมาเล่นเลี้ยงไปดูเหรออะไรนะพี่เล่นเดทบายเดทไลท์ก่อนดีกว่าช่วงนี้ชอบมากสนุกกับมันเรื่องมึงแยกกันไปจ่อยเย้เราแยกกันเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะอุ้ยเนี่ยโมโหไงทำร้ายชอบทำร้ายแบบทำร้ายเมียเย้ยอมตัวเองก็เป็นเมียด้วยเมียตบตาแล้วเขินนะเป็นกูถ้าเล่นมุกเกย์กูจะแบบเออกูเป็นขอคนคิงก็ยังดีวะกูไม่ถ้าเล่นมุกเกย์นี่เป็นควีนด้วยยอมโดนยึดตัวด้วยตบตาแล้วเขินเนี่ยเมื่อกี้เลยตบตาอ่ะอุ้วลาเถอะนะไปสักทีไปเถอะเออมึงไปเถอะไปฝากด้วย Exhibitment XXIV ซื้อไปเลย
แล้วก็คลิปยอมลงใหม่เพราะมันมีปัญหาบางอย่างก็พูดไปแล้วหลายเทปแต่ว่าฝากด้วยแล้วกันกับติดปรามถ้าใครอยากจะดูรีวิวเทปหลังๆพี่หายไปไหนมีคนเซิร์ฟกันนะพี่อินฟอลโล่ไปไหนเหรอเทปหลังๆที่เคยหายไปกลับมาหมดแล้วบางเทปที่หายไปก่อนหน้านี้หรืออะไรก็กลับมาหมดแล้วลองไปเซิร์ฟดูแล้วกันไปตามดูได้ใน channel Xseep Entertainment ตอนนี้วิวมันยัง000อยู่หรือรายการหนอนหนังรีวิวก็คือหนังหนอนหนังผจญภัยก็คือเกมแล้วถ้าหนอนหนังชักว่าวนี่คืออะไรจะจับแย้ควยนี่พี่บอกหนอนหนังโป๊โตโตโตเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีชาแนลเราเซิร์ชหนอนหนังมันจะขึ้นการ์ตูนตัวหนอนคือเขียวแต่เดี๋ยวนี้การ์ตูนนั้นจะไม่มีอีกแล้วเย็ดเราจะไปได้ไกลขนาดไหนขึ้นอยู่กับพวกคุณมาแล้วคำพูดแบบสตีเฟนคิงอะคำพูดสตีเฟนคิงมาแล้วมันซื้อเลยเนี่ยแต่การกระทำมึงไม่ได้เลยท่านี่เหมือนลุงแซมในโพสเตอร์ปะเอามาจากอันนั้นไม่ใช่เหรอไม่จากลุงแซมมันอ่ะช่างอันนี้ตัดออกใช่ไหมหนูหูมากเลยหนูหูมากเลยอะอะไรวะทำไมอ่ะลึกไปเล่นลึกไปอีกแล้วลุงแซมไม่รู้จักเสียงมันเริ่มเศร้านะเว้ยเสียงมันเริ่มละลายมาหนูหูจังเลยโอเคไปดิไปเถอะไปเถอะ see you again see you again see you again เจอกันใหม่เรื่องอะไรก็ไม่รู้จักว่าเหี้ยน้อยป่ะไปจริงๆเอาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ